ถานีวังกะพีครับแต่อยู่อีกฟากหนึ่งของรถไฟวังกะพีครับก็หลังจากกระดิ่งเนี่ยก็จะเริ่มเข้าเขตภูเขายิ่งเลยเด่นชัยไปก็ภูเขาสลับซับซ้อนครับไปจนถึงเชียงใหม่จะเข้าใกล้กระดิ่งแล้วครับโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่2โรงเรียนบ้านเกาะลาดบำรุงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เดี๋ยวสถานีอุตรดิตถ์จะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับอุ้ยเตโกซอรัสตัดกับทางข้ามสวนสาธารณะตรงนี้หญ้าเนียนมากใช่ถึงอุตรดิตถ์แล้วครับจะลอยสะพานเก่าอันนี้จะเป็นโรงรถจักรอุตรดิตถ์นะก็กำลังชม Channel Free Thai นะครับครับ
เยี่ยมเลยเดี๋ยวลงศิลาอ่ายครับเลยไปหน่อยลงเงินเยอะมากโอ้คนเยอะมากครับใช่ตามนั้นเดี๋ยวรอสับหลีกกับขบวนที่มาจากทางเหนือครับรถมาแล้วเวลาถึงศิลาครับนิดเดียวอยู่ติดกันเลยตัวสถานีจะอยู่ด้านนี้ครับด้านซ้ายสนามเต้นเด็กThank you.
ย่านจอดใหญ่ครับนี่เป็นศูนย์กลางสำคัญนะครับในภาคเหนือปลายทางครับขบวนรถก็จะมีคนจะรับสองท่านห้าสิบโลมาแต่รถไม่ครบถ้วนนะคะขบวนรถที่จะเคลื่อนที่ทางสถานีสายเป็นขบวนรถแรกด้วยที่ขบวนที่43จากสถานีสายจอมทองคำที่เป็นรถที่จะไปทางที่สองที่สามจากที่สามรถของเราที่จะไปทางที่สามที่จะไปทางที่สามแล้วในศิลาครับรถเคลื่อนกลับมาไปครับพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ